สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องลุงหมีคอมเมนต์นะครับวันนี้นะครับมีการแข่งขันของทีมวิกตอรีนาฮิเมจินะครับพบกับทีมริกะเซนไตนะครับก็เป็นการพบกันในดิวิชั่น2ของลีกญี่ปุ่นนะครับซึ่งทีมวิกตอรีนาฮิเมจินะครับมีบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีของเราอยู่ในทีมนะครับเมื่อวานนะครับชัชชุออนก็คว้า MVP ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นในญี่ปุ่นเรียกว่า VOM นะทุกคนวันนี้นะครับทีมของชัชชุออนนะครับฮิเมจินะครับเปิดบ้านเอาชนะเซนไดไปได้3-0เซตนะครับเซตแรกนะครับแทบไม่น่าเชื่อนะโดนเซนไดนำก่อนนะทุกคน4แต้มเลยนะ 3-4 แต้มเลยนะครับแล้วก็สามารถพลิกกลับมาแซงเอาชนะไปได้25-22คะแนนนะครับในเซตที่2เนี่ยทีมฮิเมจิเนี่ยค่อนข้างที่จะจับทางเซนไดได้แล้วนะครับอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าฮิเมจิเพิ่งตกชั้นมาดิวิชั่น2นะครับดังนั้นข้อมูลของทีมที่อยู่ในดิวิชั่น2เนี่ยจะไม่เยอะเท่ากับในลีก1ของญี่ปุ่นนะครับเซตแรกก็เลยทำให้เซนไดเนี่ยเล่นได้สูสีนะแต่พอมาเริ่มเซตที่2นะครับทีมฮิเมจิเนี่ยก็ทำแต้มหนีห่างไปนะครับโดยมีชาชุออนเนี่ยเป็นตัวทำแต้มหลักนะครับในเซตที่2นะครับทีมฮิเมจินะครับก็เอาชนะเซนไดไปได้25-15คะแนนนะครับแล้วก็เซตสุดท้ายนะครับอันนี้ขาดกระจุยเลยนะครับผมก็ชาชุออนถูกเปลี่ยนไปตอนกลางเกมนะเพราะว่าแต้มมันขาดแล้วนะครับเซตนี้ทีมฮิเมจินะครับชนะเซนไดไป25-11คะแนนนะครับก็รวมแล้วก็3-0เซตนะครับเก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันไปแล้วนะครับสำหรับทีมวิกตอรีนาฮิเมจินะครับผมทีมของบุ๋มบิ๋มชัชออนโมกศรีนะครับก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ของบุ๋มบิ๋มให้ทุกคนได้ดูด้วยใครที่อยากจะดูบุ๋มบิ๋มตบนะครับต่อมานะครับทีมศึกสายเลือดเลยวันนี้ระหว่าง NEC Red Rocket นะครับทีมของเพียวอัชราพรคงยศนะครับพบกับทีมฮิตาชิเอสเตโมริวาเล่นะครับของแนนทัดดาวนะวันนี้ทัดดาวเนี่ยได้ลงตัวจริงเลยนะทุกคนแล้วก็ยืนยาวๆเลยนะครับวันนี้นะครับเล่นกันสนุกมากนะครับแต้มต่อแต้มสูสีกันแบบสุดจริงๆนะครับแต่วันนี้เพียวของเราก็ทำได้ดีนะครับเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับแอดก็ตัดไฮไลท์ของเพียวมาให้ดูด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีไฮไลท์ของเพียวกับบุ๋มบิ๋มอยู่ด้วยกันนะครับแอดก็ต้องขอตัดเสียงออกแล้วก็ปรับภาพสีนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าจะได้ไม่ติด LC นะครับแล้วก็จะได้ดูกันสนุกๆนะครับเปิดเพลงไปด้วยนะครับผมเอาละผมวันนี้นะครับทีม NEC Red Rocket นะครับเอาชนะทีมฮิตาชิเอสเตโมริวาเล่นะครับไป3-1เซตนะครับสุดมันเลยนะครับเซตแรกนะครับ Rocket นะครับแพ้ไป16-25คะแนนนะครับแต่เซตที่2นะครับกลับมาแซงนะชนะ30-28คะแนนนะครับดวลกันแต้มต่อแต้มดูเดือดจริงๆนะครับและเซตที่3นะครับชนะ26-24คะแนนนะครับและเซตสุดท้ายนะครับ25-21คะแนนนะครับบอกเลยนะครับว่าลีกญี่ปุ่นเนี่ยเหนียวกันมากๆนะกว่าจะได้1แต้มนะครับเวลาเราดูลีกญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานในการดูนะเป็น2ชั่วโมงขึ้นนะทุกคนเพราะว่ากว่าจะได้กันแต่ละแต้มเนี่ยเหนียวจริงๆนะครับขณะทีมของชัชออนโมกศรีนะครับฮิเมจิเนี่ยยังเหนื่อยเลยกับทีมเซนไดแม้จะชนะคะแนนขาดนะทุกคนแต่ว่ากว่าจะได้แต่ละแต้มเนี่ยมันโต้กันนานนะครับแอดต้องบอกไว้ก่อนนะค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับสำหรับลีกญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกดิวิชั่น1และดิวิชั่น2นะครับเอาละผมวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับไปดูไฮไลท์เล็กๆน้อยๆของเพียวอัชราพรแล้วก็บุ๋มบิ๋มชัชชุออนนะครับที่หลายๆคนขอมานะครับจัดให้เลยตามคำขอนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องลุงหมีคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับลุงหมีคอมเมนต์ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับว่าแล้วเราไปดูไฮไลท์สวยๆแล้วก็จากลากันไปเลยนะครับกราบสวัสดีครับเอาละครับผมเรามาดูเลยนะครับนี่ยกมาลูกแรกก็ให้เพียวแล้วตีอัดไปติดบล็อกนะครับผมไม่เป็นไรนะครับยกมาใหม่เพียวอัดเข้าไปนะครับผมลูกนี้ลงท้ายคอร์ดเลยนะครับโอ้โหได้แต้มไปนะครับนี่ดูชัดๆนะครับผมยกมาให้อัชราพรกดลงไปนะทุกคนลูกต่อมานะครับนี่เพียวรับเองนะครับบอลแรกยกมาฟาดลงไปได้ไหมยังไม่ได้นะครับโอ้ได้แล้วนะครับนี่รับไม่ได้กระชอออกมาข้างนอกสนามนะครับลูกต่อมานะครับลูกนี้ยกให้หัวเสาด้านขวาตีก่อนยังติดนะครับต้องบอกเลยว่าเหนียวกันเหลือเกินนะทุกคนติดบอลนะครับยกขึ้นมาใหม่โคกะรับได้ยกมาให้เดียวอัดลงไปโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมทุบลงไปหนักๆจัดหนักจะเต็มเลยสำหรับเดียวอัชราพรนะครับลูกนี้นะตัวเซตยกมาไกลๆนะครับทุบลงไปลูกต่อมานะครับผมนี่ยกมานะครับโคกะตีได้ไหมไม่ได้นะครับทีมริวาเล่สวนกลับมานะครับยังอยู่ครับยังอยู่ยังรับได้อยู่โคกะอีกหนึ่งครั้งหยอดแต่ติดบล็อกแล้วทุกคนเอานะครับผมยกมาลูกนี้เตะนะครับตัวตกฝั่งริวาเล่ตีไม่ตายยกมาให้ใครอีกโคกะอีกรอบนึงตีก็ยังไม่ตายนะครับอะไรจะเหนียวขนาดนั้นตีอีกเท
เหี่ยวงักขึ้นมาครับสวยมากแล้วนี่รีบนะครับยกมาให้โคกะอัดลงไปได้ไหมไม่ได้นะครับยังตั้งได้อยู่ทีมลิเวอร์เล่ตบยังงัดได้อยู่โดยโคกะลูกนี้เพียวเคาะข้ามไปก่อนอ้าวได้แต้มไปเลยครับผมโอ้โหลูกนี้ถือว่าเป็นลูกเก่าประสบการณ์นะเพราะว่าเล่นในลีกตุรกีก็ได้แต้มแบบนี้บ่อยๆนะครับเอาเราลูกนี้เพียวเสิร์ฟครับได้เอสไปแล้วนะครับผมโอ้โหรีเพย์ภาพช้าให้ดูนะครับทีนี้มาดูชาชออนกันบ้างนะครับทุกคนทุบไปเลยนะครับชาชออนโมกสีนะครับรับไม่ดีก็เป็นแต้มให้บอบอไปดีครับผมโอ้โหบุ๋มบิ๋มจัดไปลูกนี้ว่าไงเซนไดเพาะมาเพื่อนยังยกได้อยู่ตั้งมาอ้าว3เมตรยังไม่ได้แต้มนะครับทีมฮิเมจิว่าไงบล็อกสวยๆจากบุ๋มบิ๋มครับโอ้โหจะมาตีแบบนี้ก็เสร็จบุ๋มบิ๋มไปเรียบร้อยนะครับบุ๋มบิ๋มรับเองนักเลงพอก็ต้องตีหนักๆครับผมโอ้โหทัชบล็อกออกไปไกลๆนี่ดูภาพช้ากันก่อนโอ้โหปิดบล็อกนะมาลูกต่อไปนะครับยกมาสวยๆชาชอนเคาะลงไปครับผมโอ้โหทุบหนักๆบอกเลยเมืองไทยเนี่ยมีตัวทุบเนี่ยบุ๋มบิ๋มเนี่ยทุบหนักสุดละมารับมาแล้วครับโยงมาให้ชาชอนทุบลงไปอีกนะครับผมแจกแต้มกระจายนะครับผมไม่ใช่ทำแต้มกระจายกันเลยนะทุกคนทุบหนักๆแบบนี้ใครจะรับนะครับโอ้โหดิวิชั่น2เอาไม่อยู่จริงๆนะครับถึงแม้จะเหนียวแค่ไหนก็ยังไม่ไหวกับบุ๋มบิ๋มชัชออนโมก4นะครับลูกนี้ปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟเอสสวยๆไปเลยนะครับสำหรับชัชออนโมก4นะครับอย่าลืมติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับสาวๆไทยของเราในทุกๆลีกนะครับแล้วก็ทุกๆทีมที่สาวไทยของเราไปอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับทุกคนครับ